จากโจทย์นะครับไม้ท่อนหนึ่งยาว 12.25 เมตรตัดออกเป็นท่อนเท่าๆกันท่อนละ 3.75 เมตรจำนวน3ท่อนจะเหลือเศษกี่เมตรนะครับเขาบอกว่าตัดออกเป็นท่อนท่อนละเท่ากันอ่ะ 3.75 เมตรจำนวน3ท่อนแสดงว่าเราเอาจำนวนนี้คูณกันเสร็จแล้วเอาไปลบความยาวของไม้ก็เท่ากับเหลือเศษโอเคไหมครับเริ่มที่แต่ละท่อนยาว 3.75 เมตรมีกี่ท่อน3ท่อนคูณ3เท่ากับพี่คูณตรงนี้เนาะ 3.75 คูณ3 355ทด1 37 21ทดบวก1เป็น22ทด2 339เป็น11ทศนิยม2ตำแหน่งใส่จุดนี้ไปแสดงว่าความยาวของ3ท่อนเนี่ยมีค่าเท่ากับ 11.25 เมตรเขาถามว่าพอตัดไปแล้วอะไม้ท่อนนี้เหลือเศษเท่าไหร่แสดงว่าเอา 12.25 ลบ 11.25 ก็เท่ากับ0 2ลบ1เหลือ1แล้วก็เหลือ0ตอบ1เมตร